รู้จักการทำงานของคอมพิวเตอร์ไหมครับไม่รู้ป้าไม่เคยเรียน ไม่รู้ค่ะรู้นิดหน่อยค่ะค่ะรู้จักค่ะก็พอรู้อยู่บ้างค่ะคิดว่าพอรู้ก็พอจะรู้จักอยู่ครับครับก็พอรู้จักบ้างครับแล้วคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับก็ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครับส่วนประกอบนี่ก็จะอยู่ในพวกเคสเนาะมันจะมีเมนบอร์ดมี CPU มีแรมมีการ์ดจอมีพวก PCI เนาะแล้วก็มีพวกฮาร์ดดิสก์กับ Power Supply โดยทั่วๆไปก็เป็นนอกจากจอมี CPU ก็มันก็มีซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวของมันเองถ้าหลักๆก็จะมีพวกแรมพวกการ์ดจอตัวมวลผล CPUก็มีซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ค่ะแบ่งออกเป็น2อย่างหลักๆเท่าที่สังเกตเนาะก็มีเมาส์มีแป้นพิมพ์เขาเรียกคีย์บอร์ดใช่ป่ะหน้าจอโอเคค่ะพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ละส่วนมีไว้ทำไมทำงานร่วมกันอย่างไรครับซอฟต์แวร์ก็เป็นพวกโปรแกรมฮาร์ดแวร์ก็เป็นพวกชิ้นข้างนอกแล้วก็ทำงานด้วยกันค่ะเมาส์ก็คงจะเป็นช่วยในการหาตำแหน่งในหน้าจอเนาะคีย์บอร์ดก็เอาไว้พิมพ์งานก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นโปรแกรมใช่ไหมคะเอาไว้ใช้แบบทำงานในเครื่องส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เราจับต้องได้ค่ะมันก็ทำงานร่วมกันก็คือตัวซอฟต์แวร์ก็แบบเป็นพวกโปรแกรมฮาร์ดแวร์ก็คือเอาไว้ให้เราควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ค่ะแต่แล้วส่วนจะเป็นพวกจอพวกจอนี่จะใช้ในการเอาท์พุตนะฮะการแสดงผลครับส่วนพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดพวกนี้จะรับค่าต่างๆเข้ามาครับส่วนพวกกระจอพวก CPU พวกแรมพวกนี้จะใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะมันก็ต้องทำงานด้วยกันเป็นระบบที่แปลผลใส่ข้อมูลแล้วก็แปลผลออกมาก็ในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเอาไว้ลงไบออสเนาะส่วนไบออสนี่เอาไว้ใช้กับ CPU ซึ่งCPU นี่ช่วยประมวลผลซึ่งการประมวลผลก็เหมือนกับประมาณว่าใช้แรมในการรับข้อมูลมาสำรองไว้ก่อนก็ฮาร์ดแวร์ก็ถูกสั่งงานด้วยซอฟต์แวร์อีกทีนึงครับแล้วก็ประมวลผลทำงานแล้วก็ส่งกลับมาให้แสดงผลที่เราเห็น